ช่องวินและจินฟาร์มสวัสดีครับหลังจากหายกันไปสักพักระยะหนึ่งพอดียุ่งๆอยู่นะครับวันนี้รับสมาชิกใหม่เข้าคอกนะครับเพื่อจะเอามาฝึกหัดเลี้ยงขุนนะครับในระยะยาวนะครับผมไม่ได้เลี้ยงระยะสั้นนะครับตัวนี้จะเป็นวัวผู้อายุประมาณ 6-7 เดือนนะครับเป็นสายพันธุ์บาเล่นะครับคือจะลองขุนเลี้ยงเป็นระยะยาวนะครับเพราะไม่อยากขุนระยะสั้นลองขุนระยะยาวดูก่อนนะครับหลังรับมาครับหลังจากเขามาส่งแล้วก็เอามาปล่อยไว้อยู่กับเพื่อนฝูงนะครับในทุ่งนาแล้วก็ตกเย็นนะครับก็พาเขาคอกนะครับแต่ว่าผมจะขังเลี้ยงไว้ประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็จะจัดทำฉีดยาบำรุงนะครับแล้วก็ยาถ่ายใบหญ้านะครับเพราะว่าหลังจากเรารับวัวเข้ามาใหม่นะครับเราก็ต้องทำชุดโปรแกรมยาบำรุงกับยาถ่ายใบหญ้าให้วัวด้วยนะครับแต่ว่าก่อนเราจะทำเราก็ต้องเอาวัวให้พักวัวไว้ก่อนสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อให้เขาไม่เครียดแล้วก็ปรับสภาพไปก่อนนะครับเมื่อเลี้ยงมาแล้วสัก 2-3 วันเราก็ทำการฉีดยาบำรุงกับยาถ่ายพยาธินะครับอย่างละเข็มนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวพวกนี้เราจำเป็นต้องถ่ายพยาธิแล้วก็ยาบำรุงเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะครับลูกวัวตัวนี้เป็นตัวผู้ผมฉีดยาบำรุงเป็น AD3E500 พลัสนะครับเพื่อจะได้เสริมสร้างกระดูกให้เขาด้วยนะครับหลังจากเอาฉีดยาเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็ปล่อยให้เขากินหญ้านะครับตัวนี้ก็กินหญ้าเริ่มหัดกินหญ้าได้ดีนะครับเขาก็กินหญ้าตามกับวัวที่อยู่ในคอกด้วยกันนะครับมันก็เป็นการเลี้ยงขุนนะครับเราฝึกผมก็อยากฝึกดูนะครับยังไม่อยากลงทุนเลี้ยงขุนระยะสั้นนะครับเราก็ต้องฝึกก่อนตัวนี้ผมจะเลี้ยงเป็นระยะยาวนะครับช่วงแรกเราก็ปรับตัวเขาก่อนนะครับเขาก็กินหญ้าปกติดีนะครับผมมีหลักในการไปเลือกนะครับผมก็เลือกดูที่โครงสร้างเขานะครับมีแนวโน้มที่ใหญ่แข้งขาข้อขาใหญ่นะครับตัวนี้ข้อขาใหญ่ถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมสังจะสังเกตก่อนซื้อนะครับก็คือตรงลึงมันนะครับก็คือหรือตรงเขาเรียกว่าไข่มันนะครับไม่ใช่ลูกไข่นะครับคือตรงไข่มันจะต้องหย่อนตรงสะดือต้องหย่อนนะครับหย่อนยาวๆเพราะว่าผมลองถามกับคนที่เขาเลี้ยงแล้วเขาบอกว่าถ้าเราเลือกลูกวัวที่ไข่ก็มีหย่อนยานลงอย่างนี้นะครับเขาจะมีโอกาสเติบโตได้เร็วกว่าตัวที่มีไข่อยู่ติดสะดือติดไปเลยนะครับแต่มันก็ผมสังเกตหลายตัวนะครับก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใหญ่นะครับไอตัวที่ว่าไข่เขาไม่หย่อนลงข้างล่างมันใหญ่นะครับแต่ว่ามันจะใหญ่ออกข้างได้แก้กี่จำกัดของมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่อวัยวะเพศไข่มันหย่อนยานอย่างนี้นะครับมันจะโตเร็วนะครับผมเห็นหลายคอกนะเขาก็แนะนำผมว่าเวลาเราจะเลือกเลี้ยงวัวเราก็เลือกแบบนี้นะครับมันก็ช่วยได้เขาก็กินหญ้าเราก็ปล่อยให้เขาอยู่กับเพื่อนไปก่อนนะครับวัวพวกนี้เขาจะกินหญ้ายังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งปรับสภาพจากการหย่านมมาแล้วก็มากินหญ้านะครับเขาก็จะกินไม่เหมือนกับตัวโตๆแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยเรื่องหาหญ้านะครับพวกนี้อีกอย่างนึงผมก็จะเสริมให้เขาด้วยก็คือเพราะว่าเป็นวัวที่หย่านมมานะครับผมก็จะเสริม อาหารให้เขานะครับเช้าและเย็นนะครับผมจะเสริมอาหารให้เขาอีกครั้งนึงให้เขาได้กินนะครับนี่เขาก็กินหญ้าปกติเพราะดูการเลือกวัวขุนระยะยาวนะครับเราต้องบำรุงเขาหน่อยครับเขาก็กินอาหารถือว่ากินเก่งนะครับเรื่องอาหารเขากินเก่งมาก
เขากินถ้าเขากินอาหารได้อย่างนี้นะครับก็โอกาสที่การเจริญเติบโตเขาก็จะมีสูงนะครับก็แล้วหลังผ่านไปสักเดือนนึงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลูกวัวตัวนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ดูแล้วแก้งขาอะไรก็โอเคนะครับแต่ถามว่าเรื่องราคาที่ผมซื้อมาตัวนี้ก็ยังถือว่าราคาสูงนะครับผมกล้าซื้อนะครับลองเอามาขุนเพราะดูโคนหางแล้วก็ใหญ่ดีนะครับกล้ามเนื้อขึ้นมีโอกาสที่ขยายถือว่าเราเลี้ยงระยะยาวยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับเป็นการฝึกเลี้ยงไปหาประสบการณ์ไปด้วยนะครับยังไม่อยากเลี้ยงตัวโตๆเดี๋ยวสักพักมีโปรแกรมมีแผนอยู่นะครับว่าจะหาเป็นวัวขุนระยะสั้นเข้ามาอีกตัวนึงนะครับนะครับแป๊บเดียวเขากินอาหารหมดแล้วนะครับเราก็ลงทุนอย่างนี้หน่อยนะครับผมก็ให้เขากินเช้าเย็นเพื่อเป็นการเสริมอาหารนะครับเพราะว่าวัวหย่านมมาเขาก็จะไม่ได้กินนมแล้วนะครับเขาก็กินหญ้าแต่เขาก็กินหญ้ายังไม่เยอะนะครับเราก็ต้องเสริมอาหารให้เขาได้รับสารอาหารที่เต็มที่นะครับลองเลี้ยงขุนระยะยาวไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะโตขึ้นขนาดไหนแล้วเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับในการที่จะให้มันโตมีกล้ามเนื้ออะไรแข็งแรงดีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคนที่กดติดตามให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณครับ